สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมมาพูดถึงอาร์ติเคิลวันหนึ่งที่พอดีผมอ่านเจอในเว็บของ CFA แล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับอันนี้มันเป็นอาร์ติเคิลของคุณเจสันฟอสซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็น CFA ด้วยแล้วเขาก็ทำพวกซอฟต์แวร์ที่เอาไว้สำหรับวิเคราะห์คำพูดวิเคราะห์เท็กซ์ใช้สำหรับการจับทุจริตหรือว่าจับสัญญาณบ่งชี้ว่าแบบบริษัทอาจจะมีแนวโน้มที่จะผลประกอบการแย่ลงไหมอะไรประมาณนั้นผมอ่านดูมันก็น่าสนใจดีนะเหมือนเป็นการอัปเดตว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ analyze พวกตัว text พวกนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วในอดีตเนี่ยผมเคยอ่านเจอมาก่อนแล้วว่ามันก็มีความพยายามที่จะเอาคำพูดของ CEO ที่ให้สัมภาษณ์ก็ดีหรือว่าพวกแบบ webcast earning report หรือว่าพวก annual report เนี่ยเอามาวิเคราะห์ดูว่าการใช้คำอะไรพวกนี้มันบ่งชี้หรือมันเอาไปใช้ทำนายได้ไหมว่าบริษัทเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเป็นสัญญาณเตือนได้ไหมว่างั้นเถอะนะครับทีนี้ในอดีตเนี่ยผมจำได้ว่าเคยอ่านเจอแล้วแหละว่ามันก็จะมีวิธีการที่ใช้การนับจำนวนคำที่เป็นคำเนกาทีฟคือคำที่เป็นความหมายไปในเชิงลบนะครับเมื่อเทียบกับคำที่ความหมายไปในเชิงบวกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นความหมายในเชิงลบเยอะมันก็มีแนวโน้มที่ว่าผลประกอบการมันจะแย่ลงนะครับมันก็มีการศึกษาแบบนี้ทีนี้ในภายหลังเนี่ยพอบริษัทรู้ว่ามันมีโปรแกรมแบบนี้มาคอยแบบอ่านเท็กซ์ว่ามันดีไม่ใช่คำดีไม่ดีอะไรเนี่ยเขาก็จ้างไอ้คนที่มันรู้โปรแกรมพวกนี้มาทำการแก้ซะนะครับก่อนที่มันจะออกรีพอร์ตอะไรมาเนี่ยก็ใช้โปรแกรมนี้สแกนก่อนเลยแล้วถ้ามันออกมาดูมีคำไม่ดีเยอะก็แก้ไขซะก่อนที่จะรีลีสออกมานะมันก็มีเรื่องแบบนี้ทีนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับจนมาถึงในอาร์ติเคิลวันนี้เนี่ยก็ถึงมารู้ว่าในภายหลังเนี่ยเขาก็แบบพยายามทำที่มันละเอียดมากขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในอาร์ติเคิลของคุณเจสันวอสที่เขาพูดถึงอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาก็พูดถึงก่อนเลยว่ามันมีข้อจำกัดยังไงทำไมเราถึงควรที่จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับทำไมเราถึงไม่แบบให้นักวิเคราะห์ปกติเนี่ยเป็นคนฟังแล้วเป็นคนแบบศึกษาข้อมูลได้ไหมทำไมต้องใช้โปรแกรมหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเลขเวลาที่นักวิเคราะห์อ่านพวกงบการเงินตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้พวกงบการเงินพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 13% ของทั้งหมดรีพอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหามันเป็นเท็กซ์มันเป็นคำพูดมันไม่ใช่เป็นตัวเลขไงเพราะฉะนั้นไปวิเคราะห์พวกตัวเลขดูงบการเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับแล้ว2ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกรีพอร์ตพวกนี้มันมีจำนวนเยอะมากแล้วก็หนามากนะครับคือมีหลายหน้ามีจำนวนเท็กซ์เยอะมันไม่สามารถที่จะเอาคนเนี่ยไปนั่งอ่านจริงๆจังๆเนี่ยได้ทั้งหมดและยิ่งไปกว่านั้นคือจริงๆมันเคยมีการทดลองแล้วว่าคนหรือว่านักวิเคราะห์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะจับผิดหรือจับโกหกพวก annual report หรือว่าพวกรายงานพวกนี้ได้นะเพราะเคยมีเทสเลยแล้วปรากฏว่านักวิเคราะห์เนี่ยจับผิดได้แค่ประมาณ 49 หรือ 50% อะไรประมาณแถวๆนี้ซึ่งก็คือแปลว่ามันก็ถูกผิดครึ่งๆอ่ะมันเหมือนเดาสุ่มนะครับแล้วดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะเมื่อเปรียบเทียบกันกับการใช้พวก natural language processing program ก็คือโปรแกรมที่พยายามที่จะไปอ่านภาษาตีความตัว wording อะไรพวกเนี้ยเขาพบว่าไอ้พวกเนี้ยมันถูกต้องมากกว่าเยอะถึงแม้ว่าโอเคแหละในภายหลังเนี่ยบริษัทก็จะเริ่มแบบใช้โปรแกรมแบบเดียวกันในการแก้ไขคำพูดที่ใช้ในรายงานเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็พิสูจน์ว่าไอ้ตัวการใช้โปรแกรมแบบนี้มันได้ผล2ก็คือมันประหยัดเวลากว่าเยอะแต่ทีนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาการที่บริษัทเนี่ยเขาก็ใช้โปรแกรมแบบเดียวกันมาไล่จับคำที่เป็นเนกาทีฟแล้วก็เปลี่ยนคำแก้ไขก่อนที่จะออกรายงานเนี่ยคุณเจสันวอสก็บอกว่าบริษัทเขาก็พัฒนาวิธีการที่จะทำความเข้าใจตัวภาษาเนี่ยมากขึ้นไปอีกคือแทนที่จะไปอ่านแบบทีละคำคำนี้ positive หรือ negative ความหมาย positive หรือ negative เนี่ยเขาบอกว่าเขาดูเป็นทั้งประโยคเลยคือพยายามตีความทั้งประโยคโครงสร้างประโยคเลยว่ามันแบบหมายความว่ายังไงต้องการจะสื่ออะไรซึ่งวิธีนี้เนี่ยเขาอ้างว่ามันจะสามารถจับโกหกได้ประมาณ 70% นะครับโดยเฉพาะเคสพวกเคสใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะจับได้ทุกเคสเลยแล้วก็รู้ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์เรื่องมันจะแดงเนี่ยประมาณ 5-6 ปีคุณคนเขียนเนี่ยเขามีพูดถึงด้วยว่ามันมีการใช้ภาษาอยู่5อย่างที่ถ้าเกิดว่าเราเจออยู่ใน annual report หรือว่าในการสื่อสารจากบริษัทเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงขึ้นเยอะมากที่บริษัทนั้นเนี่ยกำลังฟรอดหรือว่ามีการโกหกหรือบิดเบือนอะไรสักอย่างอยู่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ภาษาที่พยายามสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรมากกว่าปกติอย่างเช่นใช้คำว่าแพลวใช้คำว่าเพื่อนพรรคพวกหรือคำที่พยายามให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันการใช้คำลักษณะแบบนี้เยอะเกินไปหรือว่ามากกว่าปกติเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่งอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือแสดงออกถึงความเสี่ยงอย่างเช่นคำว่าน่าเป็นห่วงคำว่าป้องกันคำว่าหยุดกลุ่มคำหรือประโยคประเภทที่3ก็จะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคที่พูดในลักษณะที่ไม่เจาะจงพยายามพูดถึงอะไรกว้างๆอย่างเช่นใช้คำว่าทุกๆคนเห็นด้วยใครบางคนอะไรสักอย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ย
อันที่4จะเป็นการไม่ใช้คำที่ทำการเปรียบเทียบคือเขาพบว่าบริษัทที่มีความตั้งใจจะโกหกเนี่ยบางทีเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบอย่างเช่นยอดขายปีนี้เปรียบเทียบกับยอดขายปีที่แล้วบริษัทที่บางทีต้องการที่จะไม่พูดถึงว่าแบบผลประกอบการมันแย่ลงก็อาจจะพูดแค่ว่าปีนี้ยอดขายเป็นแบบนี้โดยที่หลีกเลี่ยงการที่จะไปเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วและสุดท้ายคือมีการใช้คำประเภทที่เป็นคำปฏิเสธมากกว่าปกติอย่างเช่น never ไม่เคยทำอย่าทำไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยโดยรวมแล้วไอ้เรื่องการวิเคราะห์หรือจับโกหกจาก text โดยใช้โปรแกรมเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่เป็นรายย่อยแบบเราเนี่ยก็อาจจะไกลตัวนิดนึงคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาในฟิลเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นซึ่งจริงๆเราก็อัปเดตไว้นิดนึงก็ดีเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ผมมองว่าก็น่าสนใจนะถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบใกล้ตัวเรามากนักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจอยากอ่านอาร์ติเคิลที่ผมอ่านของ CFA เนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investmentแล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ